พี่แคมป์สรวัตรเด็ดมิรครับกองกลางสโม,มสรทรูบแบงคอกอยู่ในดเด็กย้ายซบราชบุรีวิทยาลอ fc เป็นที่เรียบร้อยครับความคิดเห็นของคุณต่อดีลนี้เป็นอย่างไรเลื่อนมาคอมเมนต์แต่ในคลิปนี้ความเปม็นส่วนตัวคือความคิดเห็นของผมถึงเรื่องนี้ครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับวันนี้มาอัดคลิปคนเดียวกลับมาอัดคลิปคนเดียวบ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้คือจะเรียกอย่างนั้นไลยวะ ก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างเพราะว่าด้เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนฮือฮาที่สุดแล้วก็แตกใจที่สุดโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงมาก่อนเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เช้าตื่นมาก็หลายเพจก็เริ่มลงกันซึ่งตอนนี้ในเพจดูดูคนไทยก็ได้แชร์ถึงเรื่องราวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องราวของพี่แคมป์สวรเดชมิร กับราชบุรีมิตรผลและก็ดูถึงดีลอื่นๆของราชบุรีมิตรผลด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆก็เปลี่ยงป้างเข้ามาโดยที่ไม่มีการพูดถึงมาก่อนเลยก่อนหน้านี้ก็มีแต่ข่าวของทีมองค์ทีมอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตอนนี้ราชบุรีได้ใครบ้างนะครับรวมไปถึงดูผลางานของ ACL หน่อยว่าเฮ้ยในการที่พี่แคมป์ม,มาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเอาโอเคก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนไปฝากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ u ู u ูบจะดูบันไทยให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้หน่อยกดกระดิ่งกดแชร์กดกดกดให้หมดนะฮะครับผมไปเริ่มต้นกันนะฮะเช้ามาเนี่ยหลายๆที่ก็ได้แชร์ถึงข่าวนี้นะครับเป็นบิ๊ก e ดีที่ราชบุรีขวาสารวัตรเด็ดมิดเอาจริงๆแล้วย้อนก่อนไปก่อนที่จะเกิดดีวนี้เนี่ยคนเขาก็เริ่มเมาส์กันนะเพราะว่าใน Facebook Instagram ส่วนตัวของพี่แคมป์เองเนี่ยก็เริ่มลงรูป บางทีก็แบบแย่เหมือนแย่ตัวเองกแบบ็แบบว่าเออแบบเหมือนจะกึง่งๆึ่งอำลาบ้างเหมือนจะแบบโพสเป็นรูปหัวใจเป็นรูปขอบคุณแฟนบอลอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับจนอยู่ดีว,วันนี้ก็เด้งขึ้นมาเลยว่าเป็นบิ๊กเดีนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยจากรายงานก็เปิดเผยนะครับว่าราชบุรีควา้าสารวัตเดดมิตรซึ่งแน่นอนว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวพี่แคมป์เองก็ไม่ค่อยได้รับ โอกาสในการลงเล่นอยู่แล้วด้วยซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยในในฤดูกาลที่ผ่านมาเหมือนจะเล่นไปเพียงแค่ไม่เกือบเกือบยีนัดประมาณนั้นน่าจะไม่ถึงด้วยนะครับน่าจะไม่ถึงด้วยแล้วก็แน่นอนว่าในยุคข,ของโค้ชแบร์ทอตตวันสีปานเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่า สารวัตรเดดมิดไม่ได้อยู่ในรูปแบบการทําทีมของโค้ชแบรนจริงๆนะครับจึงทําให้หลายๆคนจริงๆแบงคอกนอกจากพี่แคมเองเนี่ยก็มีหลายต่อหลายคนที่เริ่มถูกพูดถึงว่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเองด้วยล่าสุดสโมสรก็ออกมาโพสต ในการที่แอนโทนีเป็นเหมือนตำนางสโมสรยังไม่ได้ปล่อยนะตอนนี้แต่ดูเหมือนกับว่าอาจจะมีการถ่ายเทออกไปนะครับส่วนพี่แคมเองเนี่ยเราไปดูสถิติแกหน่อยนะครับเข้ามาอยู่กับทูแบงคอกตั้งแต่ในปี2014นะครับแล้วก็อยู่ในชุดที่เป็นรองแชมป์ทั้ง2องสโมสรทั้งรองแชมป์ลีกและก็รองแชมป์บอลถ้วย FA ครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเองยังไม่เคยมีโอกาสในการชูถ้วยกับทูแบงคอกใกล้เคียงที่สุด ที่จําได้ผมเชื่อว่าแฟนบอลจาได้ก็คือซ้อมรับถ้วยตลอดกี่ปีอะ12,014ปีนี้2 0 2 1ก็ประมาณ6-7ฤดูกาลต้องยอมรับว่าไม่น่าเชื่อดีว่าว่าพี่แคมเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยังไม่เคยชูถ้วยแบบเมเจอร์ในในไทยอะนะครับผมอา้าวดูย้อนหลังหน่อยนะครับพี่แคมเองเนี่ยในไทยเนี่ยภาพของการย้ายทีมแกนน้อยมากนะ เพราะว่าก่อนที่แกจะมาเล่นในไทยเนี่ยแกเล่นที่เราเคยไปคุยกับแกหรือใครที่เคยฟังบทสัมภาษณ์แกเนี่ยแกเคยเล่นที่สิงคโปร์กับทีมแคนเบรียส์โรเวอร์นะครับกลับมาจาก t ค m เบรียส o โรเวอร์เนี่ยก็มาเล่นที่ BG นะครับบางกอกการาสในยุคนั้นใครจําภาพได้คือภาพที่แกหัวฟูๆูับทรงลากไซอะนะครับบางกอกการสแล้วก็ย้ายไปเล่นที่เทโรนะครับเล่นเอ่อบีซ e ีเทโรศาสนะอยู่ประมาณ 1-2ึ่งฤดูกาลเอาแน่คือย้ายไปฤดูกาล10ปี2012แล้วก็2013ันสิทับสองพก็ย้ายจากเทโลมาแบงคอกในปี2014จนถึงปัจจุบันภาพของชายคนนี้ก็ไม่ค่อยได้ย้ายทีมเยอะแยะมากมายนานที่สุดก็คือทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดนี่แหละครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้พี่แคมป์เองก็อายุ31ปีนะครับ 31ปีแล้วก็ถือว่าจริงๆแกเหมาะสมกับการเป็นเป็นนักเตะที่ควรจะมีถ้วยติดตัวบ้างอะ่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆผมดูสถิติย้อนหลังนะครับสหรัฐเดดมิดเนี่ยลงเล่นให้กับทรูแบงคอกมากกว่า150เกมนะครับรวมทุกรายการโอ้เอาจริงๆแล้วเนี่ยนับแล้วเนี่ยประมาณ178นัดโอ้นักเตะที่เล่นถึง178นัดนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานของทีมเหมือนกันนะนะครับ อ,อีกอันหนึ่งที่อยากแชร์ทุกคนได้เห็นมากคือรูปนี้ครับเราไปเห็นแชทบทสนทนานี้นะครับในเพจของเมืองเทพพี่เต้เมืองเทพเมืองเทพหีบนอกผมไม่รู้ว่าอ่านว่าหีบนอกหรืออ่านว่าอะไรแต่ใครที่เคยไปดูแบงคอกที่สนามแบงคอกต้องได้ยินเสียงชายคนนี้ตะโกนด่าทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะทีมตัวเองนี่เป็นบท สนทนาในแชทที่ขออนุญ,ญาตเอามาพูดถึงน่าจะเป็นแชทที่พี่แคมป์เองคุยกับพี่เต้ที่เป็นแอดมินนะฮะลูกพี่อย่าพึ่งอะไรกันนะเหยียบไว้ก่อนซึ่งดูวันนี่คือ17เมษาวันเนี้ยนี่วันที่เท่าไหร่เนี่ย7พฤษภา17เมษาเหมือนสาละวัติเด็ดมิจะรู้อนาคตของตัวเองครับ บอกว่าผมคงไม่ได้ไปต่อแล้วจริงๆครับส่วนตัวผมอยากรับใช้ที่นี่มากแต่ก็เข้าใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมมีโอกาสย้ายสูงกว่าพี่ขอโทษด,ด้วยจริงๆที่ทําให้ทีมไปไม่ถึงฝันแต่ผมสัญญานะว่าถ้าผมยังมีโอกาสได้ทําหน้าที่กับที่นี่ไม่ว่าในหน้าที่อะไรผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมไปถึงจุดหมายผมรักที่นี่มากนะพี่ขอเปิดแอร์เลยกูอ่านจนร้อนเลยอ่ะนั่นคือข้อความของ พี่แคมป์สอนว่าเด็ดบิดแล้วผมก็แชร์ข้อความนี้บทตัวสุบทสนทนานี้เนี่ยลงเพจด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่แคมป์เป็นนักเตะในสไตล์ที่เราค่อนข้างหายากในยุคสมัยใหม่นักเตะที่มีความเป็นสตาร์เอาจริงๆถ้าถามพูดถึงว่านักเตะที่มีความเป็นสตาร์เนี่ยคนก็ไปมองถึงรีอนะคนไปมองถึงใครต่อใครหลายๆคนไล่ลงมาในยุคเนี่ยหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากที่จะมีความเป็นสตาร์ มีความ agressive g มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูมีความรักในทีมมากเกินกว่าที่เด็นหลายคนจะคาดถึงเอาง่ายๆซึ่งโอเคได้เห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจมากกับ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 บทสนทนานี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆเรามองถึงสารวัตรเด่นมิตเนี่ยผมว่าพี่แคมป์เองยังคงเป็นนักเตะที่สามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวจริงหลายๆครั้งที่แกได้เล่นเป็นตัวจริงแกยังคงมี มีเซนฟุตบอลม,มีการวางบอลการหรือสีสันะเอาปีที่ผ่านมาคุณนึกถึงอะไรอะ่ะคุณก็นึกถึงไอเกมที่แกแบบเสยผมบ้างนึกถึงลูกยิงที่อยู่ดีฟาดแล้วเข้าไปเลยผมก็ยังนึกเอ่อเอาบางคนอาจจะนึกถึงการไปต่อยกับมกาอันนี้เราก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับก่อนหน้านั้นจําได้ไหมว่าในยุคที่เคยโดนโซเชียลถลม่มแกยิงเข้าแล้วแกก็ไปนั่งอยู่มุมทงแล้วก็ทําเป็นเหมือนพิมพ์คีย์บอร์ดเหมือนเป็นเกเรนคีย์บอร์ดนักเตะแบบนี้ผมว่าน่าสนใจมาก ทีมที่ได้ไปผมยังเชื่อว่ายังไงก็เป็นผลดีกับทีมทั้งในและนอกสนามนะนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าหลังจากที่ราชบุรีได้สารวัตรเด็ดมิดไปแล้วเนี่ยสัญญาคือสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับทุกคนก็แปลว่าต้นคั้วสัญญาของสารวัตรเด็ดมิดยังคงอยู่กับแบงคอกผมเชื่อว่าวกับราชบุรีถ้าดีจริงๆราดบุรีจ่ายไหวไปถาวรก็น่าสนใจหรือแม้กระทั่งกลับมาแบงคอกในปีนั้นถ้ายังเป็นโค้ชแบรนหรือไม่เป็นโค้ชแบรนแต่ผลงานแกมันดีเนี่ย ผมว่าแบงคอกก็ยังคงอยากใช้นักเตะที่เป็นตำนานของทีมแหละนะครับทีนี้เนี่ยสัญญายืมตัว1ปีรวมถึงาราชบุรีเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการได้ไปเล่น AFC Champions League ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อน <Okay. S 1> ในระหว่างนี้นะครับรด้วยความที่ราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยได้ไปเล่น ACL ผมก็บอกว่ามันเป็นข้อดีนะพี่แคมป์เองเนี่ยยังไม่เคยไ,ได้มีโอกาสได้เล่น ACL นะอยู่กับแบงคอกมากสุดก็ นั่นไปเจอเนี่ยอ้ยะุงยะโฮอะไรก็ยังไม่ผ่านจังหวะจากคนทําให้แกได้ไป a c l มองเป็นเรื่องดีผมว่ามันก็เป็นก้าวที่ที่ได้เก็บประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได,ได้ได้เพิ่มดีกรีของการเป็นนักเตะที่ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มของ AFC c h a ช p เป n s l น a g ล e นะฮะโดยราชบุรีเองนะครับต้องไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับกับทางด้านของนโาโกย่าแกมปัสนะครับ ยาโฮดาลูตัสซิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากรอบเพย์ออฟด้วยนะครับก็ราชบุรีก็จะเจอกับกลุ่มนี้ซึ่งพูดกันตามตรงนี่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากว่าถ้าราชบุรีเขียเข้ยวแล้วทําทีมดีมีสิทธิ์ที่จะผ่านได้นะยะโฮเองนากย่าแคมปัสเอก็ต้องยอมรับว่าโอเคเจอนาโกย่ายังไงก็โหดกว่าแต่ยะโฮเนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่เราสู้ได้นะ ในฝในในีเท้าของนักเตะเองรวมถึงทีมที่มาจากเพลย์ออฟเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมากไปกว่านั้นไปดูที่ราชบุรีมิตรผลหน่อยได้มาอีกสองคนได้มาอีกสองคนหนึ่งคนก่อนหน้านี้ที่ได้ไปแคมมาคือได้ทางด้านของกาซิเดตเวทเวทยวงครับเอ่อแนวรุกวัย26ปีแล้วก็ซื้อขาดด้วยสัญญา3ปีนะครับเหลือเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็หลายๆที่ก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮนะณตอนนี้เนี่ย กัสซิเดตในยี่สิบหย่าง27เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมจะพูดเขาว่าเอก็ไม่เชิงอ่ะคือเอาจริงถ้าพูดกันตามตรงกับซิเดทเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่หลายๆคนพูดถึงมีช่วงเวลาวูบวาบแล้วก็มีหลายช่วงเวลาที่หลายๆคนจําได้ก็คือการที่เขาเนี่ยเล่นให้กับทั้ง s อสซเมืองทองอยูเนเต็ดนะเคยติดทีมชาตินะปีล่าสุดไปเล่นกับสุพรรณโอเคถึงแม้ทีมจะเกือบตกชั้นก็ตาม แต่ก็มีหลายต่อหลายนัดที่คนเนี่ยพูดถึงกาิเดตเวทีอาวงก็ถือว่าเป็นการเสริมตัวที่น่าสนใจนะครับดูเดี๋ยวผมจะไปดูเส้นทางของกาซิเดตหน่อยกาิเดตเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ย้ายเข้าออกเมืองทองเยอะมากๆมาไล่มาเนี่ยอยู่อะคาเดมี่เมืองทองย้ายไปสวัสดแคทเล่นกับสวัสดแคทกลับมาเมืองทองออกไปเทโลกลับมาเมืองทองออกไปพัทยากลับมาเมืองทองออกไปอูดรกลับมาเมืองทองแล้วก็ออกไปสุพรรณด้วย สัญญาซื้อขาดนี่ก็หลังจากใบสุพรรณก็โอเคนิดนึงแบบผลงานดีขึ้นมานดนึงก็มาราชบุรีก็ต้องยอมรับว่าน่าสนใจว่าในวัยยี่สิบเจ็ดผมว่าเป็นช่วงที่ควรจะพีคที่สุดแลละถ้าจะดีก็ควรจะดีช่วงนี้ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจกลางได้มาสองคนจัตสิเดชสันลวัฒและเดี๋ยวเรามาส่องไลน์อพของราชบุรีคนที่ยังเหลืออยู่อีกคนหนึ่งที่ณนะตอนที่ผมอัด ก็มีข่าวแปลว่าดิวสําเร็จเรียบร้อยนั่นคือนุก,กูลกิจครุดใหญ่ก็ถ้าใครจําได้ก็เป็นกองหลังที่ช่วงเล็กแรกของปีที่ผ่านมาโดดเด่นจนติดทีมชาติในยุคข,ของอากิระนิชิโนะแล้วก็เล่นกับสุขโขไทยจนมีช่วงที่ดีอ่ะเอาง่ายๆก็เป็นปีที่ดีของแกเล่นดีติดทีมชาติมีลูกสุดท้ายทีมตกชั้นเรียบร้อยก็ราชบุรีก็คว้ามาซึ่งเป็นหนึ่งในกองหลังที่ ผมว่าคุณภาพนะนุกูลกิจเองเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะผมว่าหลายๆที่ที่เขาไปอ่ะเขาโชว์ผลงานได้ดีแต่เสียดายที่เขามักจะไปอยู่กับทีมที่ไม่ได้มีผลงานที่ดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เสริมถูกจุดนะครับอีกคนหนึ่งณนะตอนนี้มีหลายข่าวลือเหลือเกินนะครับว่าราชบุรีมิดผล FC อยากได้นักเตะลุกครึ่งเว้ยอยากได้นักเตะลุกครึ่งคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ ณนะตอนนี้มีคนเดาๆว่าจะเป็นชาริวชับป,ปุยโดยความที่ชาริวชับป,ปุยเองกําลังจะหมดสัญญากับท่าเรือเจ้าตัวไม่มีโอกาสในยุคนี้แล้วก็คงไม่ได้ต่อค่าเหนื่อยมีคนบอกว่าประมาณ6 0 0 0น่ะโหก็ในยุคนี้0 0 0 0นก็ไม่ไหวเหมือนกันคนก็มองไปที่ลาดบุรีวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ฟันธงว่าเป็นลาดบุรีแต่ถ้าใครจําได้ลาดบุรีมิตรผลเคยจะเปิดตัวชาริวชับป,ปุย ในอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งในสนามนะครับชาลิวชับปุยเองตกลงปงใจจะไปลาดบุรีมิดผลแล้วรอบหนึ่งทางลาดบุรีเนี่ยเตรียมหน้ากากไว้แล้วเขาว่ากันว่าเตรียมหน้ากากเตรียมงานเปิดตัวเผื่อจะเซอร์ไพรส์แฟนบอลสุดท้ายหน้ากากไม่มีคนใส่ครับแล้วไปโผล่ที่บ้านมาดามแป้งทีนี้คนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชาลิวชับปุยถามว่าถ้ามีชาลิวชับปุยสารวัตรเดชเมกรกัศเดชเวทยาวงและตัวที่มีอยู่ ผมว่านี่เป็นกองกลางที่น่าสนใจเหมือนกันนะสําหรับราชบุรีในการลุย ACL นะครับอ้ามาดูผมว่าก,กำลังจะว่ากันถึงเรื่องที่ว่าดูตัวของราชบุรีหน่อย,ยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยผู้สาประตูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีกำพลกำพลนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งนะผมว่าในช่วงท้ายฤด,ดูกาลก็ได้โชว์ซูเปอร์เซฟหลายลูกนะครับโอเคกำพลผ่านไปกองหลังเองเนี่ยการที่ได้นุกุลกิจมาเนี่ย ที่มีอยู่นะครับมีปวินวัตบุญยงนะครับมีอีแจซุงเอกลักษณ์ทองกริดนะครับมีจิรวัตทองแสงพราวฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์นัเป็นกองหลังไหมวะปวีตันทเตมีนะครับแล้วก็มีธนาเศรษุจริตนะครับอันนี้คือเท่าที่เราอัปเดตล่าสุดก่อนที่จะมีการย้ายตัวนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่ามาเนี่ยเราได้เห็นแน่ว่าอาจจะเป็นหลังหลังเอเชียยืนคู่ปวีแล้วก็ยังมีนุกูลกิจ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นตัวตัวหลักที่ค่อนข้างมีเกรดนะครับตรงกลางเนี่ยนอกจาก2คนที่ได้มาแล้วเนี่ยอย่างพี่แคมป์สารวัตรเองเนี่ยหรือว่าทางด้านของกระสีเดชเนี่ยนะฮะมีลุกวุฒแลนนะนะครับมีโอ้ลิมเส้นก็หัวอยู่นะโคเซพอเทเรียที่เป็นอา,อาเซียนนะครับมีจักรพันพรใสนะครับคาราบูเออีกอก,กิศนั้นนนศีสุวรรณ นะครับเกติศักดิ์เจียมอุดมปฐมชัยเสือสกุลนะครับนารากรนุ่มจันสกุลนะครับเอกกราบหานพานธิชษกิจเอาจริงๆแล้วดูค่อนข้างดูตัวจริงได้นะถ้าสมมุติตัวจริงตรงกลางสัก3ามคนมีสันละวัฒกสิเดชคาราบูเอโอ้ก็ใช้ได้นะคาราบูเอสันละวัฒปฐมชัยเออก็ดีเว้ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็ยังเป็นชุดเดิมๆที่ เชื่อว่าจะมีการอัปเดตอีกนะครับล่าสุดเมื่อวานมีอีกคนหนึ่งที่เขามีใส่ใส่ชุดของราชบุรีพี่โตโน่พาคินโ อ่ะเซนคนนี้มาไม่ต้องเอาลงนั่งข้างสนามแฟนบอลก็เยอะลองดูสู้ค้าเหนื่อยไหวไหมนะครับฝากเสียฟุกด้วยตรงนี้นะฮะเอาวันนี้ความเห็ี่ยนส่วนตัวก็มาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าสําหรับผมนิดดีนี้เป็นดีที่น่าสนใจมากๆเราก็น่าพูดถึงอยากเห็นความคิเดเห็นของหลายๆคนที่มองถึงราชบุรีในใน,ในการเสริมตัวชุดนี้แล้วก็แฟนราชบุรีอยากให้เสริมใครมาอีกก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะไปเม้นตอบพูดคุยในความเห็นส่วนตัวกันนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อสนับสนุนเราด้วยนะครับผมก็จะได้อยู่ได้กันไปนานๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมดูเต้ไปก่อนสวัสดีครับ